นี่ลงมาสวนฝนตกลิ่นจ้ะปิดลานขาไว้พยายามตรงฝนตกแห้งจ้ะวันที่10ค่ะบอกมือนี่5กรกฎาคม2567ได้ปลาพอตัวบ่วายคือแปนเป่าได้เห็นท้องบ่มีคนแห้งมีน้ำใส่หน้าละบาทนี่พี่น้องหึจักแล้วไว้ปลากดเลี้ยงไว้180ตัวให้มองนี้จ้ะเป็นยังไงระบายใหญ่ขึ้นรู้แต่ว่าคนกินอาหารจ้ะแหน่แดงนี่เพิ่นบ่กินเด้เอาแหน่แดงปล่อยลงไว้กินแต่หัวอาหารนี่บรรยากาศดีๆอยู่ทุ่งนาอยู่สวนเฮาจ้ะมื้อนี้หน่อไม้ก็หลายๆสิได้หน่อไม้ส้มไว้เรื่อยๆจ้ะทางลงมาอยากเอารถไถลงมามานี่เอาขี้ไก่ใส่บักข้าวแม่งวันมาหลายพี่น้องในกลางหมู่กินเขาเลยทั้งเวียนมาขับไปเลาะเบิ่งปลูกบักแตงบักอื้อไว้จ้ะกำลังออกดอกเป็นบักแตงไข่แตงจริงอุ้มใหญ่งามเลยปีนี้มีแมงแข้งมากวนจ้ะพี่น้องนี่ปลูกไว้ปลูกบักแตงไว้อยู่เฮือนนั่นก็บ่ได้กินสักแมงแข้งมากเป็นดำๆอยู่จัดการก่อนขาวเขียวงามขาวเขียวนี่ตำบักแตงจริงใส่อันใบบักทั่วแม่ตำให้กินตะกี้โอ้คือแสบขอบคุณเมามากขึ้นหอนแม่จ้ะบ่มีแนวกินตำบักแตงกินกับข้าวก็แล้วข้างนี้บักอื้อปลูกแบบบ่ได้โฮดน้ำโฮดหยังหรอกจ้ะใส่แต่น้ำเทวดางามอยู่จ้ะนี่คือสิได้กินอยู่ดอกบักอื้อพันกินยอดจ้ะพี่น้องสิเด็ดยอดออกกินบักอื้อยอดเกียบบักฮุงตัวนี้เป็นบักฮุงแซงจ้ะนี่แซง1 3 4หน่วยเบิ่งบักแตงหมู่เอาเฟืองคุ้มไว้หยังก็เกิดคือเก่าจ้ะกำลังเป็นหน่วยพี่น้องนี่ซื้อมาเป็นซองจ้ะซองละ20บาทกับปลูกได้หลายหลุมเติบอยู่มาแข่งอุ้มนี้พอเก็บไปขายอีกแล้วตัวนี่ขายถุงละ10บาทไปกินนำไปขายนำจ้ะมันหลายหลายอันนี้ฮอนแลนด์จ้ะพี่น้องมันแรงมันก็ขาดส่วงอันของในสวนเท่าก็ได้นี่เป็นหน่วยอยู่งามจ้ะแตงจริงตัวงามก็งามตัวบ่ทันเกินก็บ่ทันเกินช่วงนี้มีบักเขียบสุกเริ่มทยอยได้กินแล้วจ้ะเอาถุงมาใส่ไว้บักฮงต้นนี้ก็เป็นอมตะแห้งจ้ะพี่น้องพอได้ตำจ้ะแตกงาแตกกิ่งออกเรื่อยๆจ้าถั่วได้งาต้นเดียวจ้ะหน่วยกันมีหน่วยทุกงาจ้ะพอได้กินอยู่แต่ว่าบ่พอได้ขายโอ้บ่เก็บสุกพี่เอาบ่ได้ดอกอยู่สูงบ่ยังใส่ก็เก็บขอเมื่อกินเหลืออยู่จ้ะอ
ุนโมฮอถุงไว้มันแมงวันท้องมาจ่อจ้ะพี่น้องก็เลยเอาถุงห่อไว้พอได้กินจ้ะเดี๋ยวจังสิมาเก็บมีอุ้มนึง3เดือนก็กลัวเกือบ4เดือนพอจะได้เก็บผลผลิตแม่นบ่พูดเหรอพี่น้องปลูกตอนพร้อมกันก็ปลูกบักข้าวสุดนั่นคือจังประมาณนี้แหละจ้ะบ้านนี้ก็บ่มีหม่องปลูกอีกก็เลยลองปลูกเบิ่งเทิงพ่นสีทมไว้จ้ะไปเลาะเบิ่งข้างนั่นก่อนยุ่งพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะขนาดฝนตกเด้นี่มาสวนนี่ยุ่งหลายแห่งเดียวนี่น้ำลองบักข้าวอ่ะยุ่งหลายหลายจ้ะข้ากับพ่อได้กินนอแบบหลายเลยล่ะบรรยากาศดีๆจ้ะมาอ้อยมองนี่กระทางลงแล้วปาบลงแล้วเอาไปขันรถพักที่ปลูกไว้จ้ะพี่น้องเจอแหล่งหลายกับบ่งามปานใดเดี๋ยวสิเอาออกปลูกใหม่จ้ะมันอาการห้อนหลายปลูกยังกับบ่งามพี่น้องมีพักสี่ซีล่าหอมเปย์หอมบัวจ้ะก็ได้ใส่หลาบงามมาสวนก็ขึ้นก็นอนอยู่พี่อยู่คอยใส่นอนเฝ้าสวนทั้งขึ้นก็มานอนเป็นหมูเราอยู่บ่เฝ้าบ่ได้จะคล้องหลายเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่นี่เลยนี่ละจ้ะชีวิตเรียบง่ายที่สุดแต่ว่าก็มีความสุขที่สุดและสำหรับเฮาในระดับหนึ่งพักนางอ่างยากระปูกไว้อ้อมเคียงเลยคิงก็มีใบคิงไว้คิงก็ตำบักฮงจ้ะตัวนั้นก็ใช่พี่น้องพักอีตูตัวนี้สิเป็นขมิ้นจ้ะพักอีตูร้ายแห้งเขาไปใช้หลักซักลงดำไว้พักติ๋วพอได้ใส่แกงเฮ็ดยังขาดแต่ยะนางจ้ะพี่น้องยอมแพ้จะปลูกยะนางนี่ล่ะบ่ทันได้กินอยู่น้ำก็เต็มซาอยู่จ้ะเฮ็ดแซนด์วิชไว้ให้เพิ่นให้ปลากินลูกปลาออกลูกเต็มเป็นปลาตะเพียนปลานิ่นบ่ได้ซื้อมาปล่อยเพิ่มหรอกจ้ะปีนี้ซื้อปลากระหูมาลองปล่อยเบิ่ง300เงินแล้วก็ได้180ตัวนี่แหละจักสิรอดบ่รอดพี่น้องคอมเมนต์มาว่าปลาคอสิกินเบิดแล้วอันเพิ่นว่ากระโบหูคือการจักทะลุนำกันบรรยากาศดีๆท้องหน้าจ้ามื้อนี้อยู่สวนเฮาฝนพอยังใส่ไปหอดหน้าแล้วข้าวเดียวไปเบิ่งหน้าขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามด้วยจ้ะเฮ็ดแนวกินข้าวก่อนสวยแล้วดีๆไม่แห้งทุกคนจ้าสวัสดีจ้า